เปิดตัวแล้วที่อินเดีย Redmi 8A Duo ฉายชิป Snapdragon 439กล้องหลังคู่ในราคาเริ่มต้น 2,800 บาทพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไว18วัตต์และบอดี้ไลท์เชดสีใหม่เปิดตัวแล้วที่อินเดีย Redmi 8A Duo ฉายชิป Snapdragon 439กล้องหลังคู่ในราคาเริ่มต้น 2,800 บาทพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไว18วัตต์และบอดี้ไลท์เชดสีใหม่ล่าสุดได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 8A Duo ที่มีการอัปเกรดด้วยกล้องหลังคู่พร้อมตัวเครื่องไลท์เชดสีใหม่และการดีไซน์ตัวเครื่องแบบ Aura Eclipse ใหม่พร้อมกับคุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซ็นด้วยเทคโนโลยี P2i Spatial Proof อีกด้วยครับเอาละครับถึงเวลาเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันแล้วครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด 156.48 คูณ 75.41 คูณ 9.4 มิลลิเมตรน้ำหนัก188กรัมหน้าจอแสดงผล IPS LCD Dot Not Display ขนาด 6.22 นิ้วอัตราส่วน 19.5:9 ความละเอียด HD+ 720x1520 พิกเซล270พิกเซลต่ออิงครอบทับด้วยกระจกกอริลลากลาส 5ฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 439 Octa-coreGPU เป็น Adreno 505และมีให้เลือก 2GB กับ 3GB ส่วนรอมมาให้ที่ 32GB พร้อมรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ MicroSD สูงสุด 512GB ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ครอบทับด้วย MIUI 10กล้องหลังแบบคู่ครับ AI Duo Camera ความละเอียด13ล้านกับ2ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.2 กับ F2.4 พร้อมรองรับเทคโนโลยี PDAFมีโหมดถ่ายหน้าชั้นรังเบลอ AI Portrait และฟังก์ชัน AI Skin Detection อีกด้วยครับกล้องหน้า AI Selfie Camera ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.0 พิกเซลขนาด 1.12 ไมครอนรองรับโหมดถ่ายหน้าชั้นรังเบลอ AI Portrait มีระบบสแกนใบหน้ารองรับการใช้งานพร้อมการส่องซิมการ์ดรองรับถ่ายใส่ซิมการ์ดแบบ Triple Slot รองรับการใช้งานบนเครือข่าย 4G LTEรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 4.2 ครับรองรับการเชื่อมต่อ USB Type-C มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ Midnight Gray, Sky White และ Sea Blue ครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ Fast Charging อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Redmi 8A Duo มีรุ่นความจุและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 2GB ROM 32GB ราคาอยู่ที่ 6,499 รูปีหรือประมาณ 2,800 บาทรุ่นแรม 3GB ROM 32GB ราคาอยู่ที่ 6,999 รูปีหรือประมาณ 3,100 บาทครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับ